เห็นตู่บอกว่าพร้อมแล้วจะเดินหน้าสู่เลือกตั้งเอ๊ะอย่างนี้เลยตู่จตุพรอ่ะหลังยึดอำนาจคสช.บอกว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามโรดแมปแต่มันเป็นโรดแมปเลื่อนไปทีละแมป2แมปจนถึงวันนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้ากำหนดวันนี้เริ่มต้นมาจากรองเลขาธิการกกต.ประกาศในเวทีสัมมนาภายในหลังจากนั้นลุงตู่ขานรับลุงป้อมยืนยันลุงวิษณุก็บอกว่ายังไม่มีเหตุใดๆจะต้องเลื่อนฝ่ายผู้มีอำนาจประกาศทั้งในและต่างประเทศความเป็นจริงก็คือจนถึงขณะนี้24กุมภาพันธ์2562ยังไม่ใช่กำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะบังคับใช้ในวันที่11ธันวาคมรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นภายใน150วันหลังจากนั้นพรรคเก่าพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ทุกพรรคการเมืองไม่มีปัญหาจะมีเพียงกลุ่มพรรคเล็กบางกลุ่มอ้างว่ายังไม่พร้อมหลายพรรคยังไม่แม้กระทั่งยื่นจดจัดตั้งพรรคการเมืองประกาศจะรวมตัวกันเรียกร้องต่อกกต.ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปถ้าการเลือกตั้งเลื่อนออกไปก็จะไม่เกิน9พฤษภาคมจะเกิดความพร้อมได้อย่างไรกับเวลาที่ขอขยายเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึง3เดือนดังนั้นเหตุผลในการเลื่อนการเลือกตั้งแม้จะมีใครพยายามพูดพยายามสร้างแต่น้ำหนักประชาชนไม่พอรับฟัง24กุมภานี้พรรคใหม่ๆทั้งหมดนี้ก็จะเสียโอกาสเป็นอำนาจของกกต.องค์กรเดียวนะครับที่จะกำหนดว่าเราจะเลือกตั้งกันวันไหนอย่างไรตามรัฐธรรมนูญแต่คสช.ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถตัดหน้าการทำงานของกกต.ได้ตลอดเวลาพูดกันให้ชัดเจนถึงที่สุดเหลือแต่คสช.เท่านั้น24กุมภาพันธ์2562คือหมุดหมายตามรัฐธรรมนูญตามความรับรู้และเข้าใจของคนไทยและสังคมโลกอย่าทำให้การเลือกตั้งเป็นไส้เลื่อนอีกต่อไปพบกันในคูหาเลือกตั้งครับ